ามองไอ้เรื่องของ ESG เนี่ยว่ามันเป็นมินิมัมไฟก็คือว่ามันเป็นการป้องกันความเสี่ยงในขาลงถ้าสมมุติว่าคุณ ESG ไม่ดีเนี่ยข้อจะตัดคุณออกจากUniverse ของเขาเลยปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเราแย่ลงแนวคิด ESG จึงเกิดขึ้นรวมถึงบริษัทที่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเหล่านี้เพื่อแก้ไขโลกของเราให้น่าอยู่มากขึ้นสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Exclusive Talk รายการดีๆจาก CGSC IMB แล้ววันนี้อยู่กับออยวรรัตน์ปังวรกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะพบกับแขกรับเชิญท่านแรกคุณเกษมพันธ์รัตนมาลาผู้บริหารสูงสุดสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ CGSC IMB ประเทศไทยจำกัดและดร.จิติพลพฤกษาเมธานันท์นักกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดเราอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะพี่เกษมและดร.โจ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนที่เราจะผ่านปีเสือดุกันไปนะคะอยากจะสอบถามทางดร.โจ๊กนะคะว่าในการลงทุนในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพอะไรในตลาดกันบ้างนะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนๆขอเชิญดร.โจ๊กลองพูดให้กับท่านผู้ชมฟังกันค่ะครับในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตลาดการเงินที่ค่อนข้างผันผวนนะครับจริงๆเราเริ่มต้นปีได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าพอผ่านมาเดือน2เดือนเนี่ยสิ่งที่เราเจอนะครับก็มีอยู่2เรื่องหลักก็คือนโยบายการเงินที่ค่อนข้างกลับทิศนะครับโดยธนาคารกลางเนี่ยขยับขึ้นดอกเบี้ยเร็วแล้วก็แรงกว่าเดิมจุดที่2เนี่ยก็คือจุดเปลี่ยนในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับซึ่งก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรัสเซียยูเครนทําให้ภาพรวมของเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยขยับแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยพอประกอบกัน2เรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เอาท์ลุคของภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันดูเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าปีนี้จะเป็นปีที่หุ้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจอทั้ง2ปัญหาคือทั้งเงินเฟ้อด้วยทั้งนโยบายการเงินที่เข้มงวดด้วยในฝั่งของบอนด์เนี่ยซึ่งแต่ก่อนก็เคยสามารถเป็น hedging instrument ของหุ้นด้วยได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นปีที่ไม่ดีด้วยเพราะว่าเป็นปีที่ธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยกันแทบจะทุกธนาคารกลางเลยนะครับอย่างของแบงก์ชาติก็ยังขยับดอกเบี้ยขึ้นเลยก็เลยเป็นปีที่ค่อนข้างยากสําหรับนักลงทุนนะครับสําหรับปีนี้เนี่ยอย่างเดียวที่เรียกว่า outperform ได้ก็คือสินค้าคอมมอดิตี้ซึ่งก็เป็นในกลุ่มของพลังงานเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของปี2022เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่สินทรัพย์หลักเนี่ยมีการปรับฐานลงนะครับแล้วก็มีเฉพาะสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยที่สามารถเอาท์เพอร์ฟอร์มแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนได้บ้างครับขอถามพี่เกษมนะคะในขณะที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยเจอวิกฤตรุมเร้าค่ะแต่ตลาดหุ้นไทยเรากลับสร้างผลตอบแทนขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นมันมีปัจจัยอะไรคะที่มาสนับสนุนการลงทุนในประเทศของเราครับซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าก็เป็นคําถามที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูตลาดไทยเนี่ยถึงแม้เราจะดูเหมือนไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่ใช่มั้ยแต่ถ้าเทียบตลาดต่างประเทศแล้วเราเอาเพอร์ฟอร์มเขาเยอะครึ่งซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากคือการที่ต่างชาติเนี่ยเค้ามองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีหน้าเนี่ยน่าจะยังเริ่มยังเติบโตต่อเนื่องต่อไปได้จากปีนี้ซึ่งถ้าเราดูคอนเซนซัสเนี่ยปีนี้เนี่ยอย่าง IMF เนี่ยก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะโต 2.8% ปีหน้าเนี่ยเราจะโต 4% ซึ่งมีเพียงแค่4ประเทศในโลกที่ IMF คาดว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะโตดีกว่าปีนี้ก็คือมีเรามีรัสเซียมีจีนและมีคาซัคสถานเพราะฉะนั้นถ้าในสีตลาดพวกนี้ผมก็คิดว่าตลาดไทยก็ดูน่าสนใจนะถ้าเทียบกับตลาดพวกนั้นนะแล้วจริงๆแล้วผมก็เพิ่งไปมาร์เก็ตติ้งทริปในยุโรปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งจริงๆแล้วก็สังเกตเห็นว่าก็มีฟันด์แมเนเจอร์ที่ยุโรปเนี่ยไม่มากที่โอเวอร์ตลาดไทยซึ่งตอนแรกผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาเป็น net buyer ในตลาดไทยเนี่ยต่างชาติเอาเงินเข้ามาตลาดไทยเนี่ย 160,000 ล้านซึ่งนับว่าเป็น record high ของตลาดหลักทรัพย์นะเฮ้ยทำไมพวก European investor มันยัง underweight ตลาดไทยอยู่เนี่ยอย่างมากก็ส่วนใหญ่ก็ neutral มี overweight แค่ไม่กี่ล้านนะครับซึ่งส่วนนึงเนี่ยผมก็คิดว่าที่ overweight ตลาดเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น regional fund คือ fund ในแถบเอเชียเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนั้นผมก็คิดว่าส่วนที่มันดีก็คือว่าพวกนั้นน่ะเค้าเริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยตลาดไทยปีหน้าก็น่าจะยังโตต่อได้เพราะว่าเศรษฐกิจยังเติบโตมากกว่าในปีนี้เพราะฉะนั้นพวกฟันเหล่านั้นที่ยังอันเดอร์เวทตลาดไทยเนี่ยก็เตรียมที่จะมาลงทุนในตลาดไทยเพิ่มเพราะฉะนั้นมันก็หมายถึงว่าจะมีฟันโฟล
ยังไหลเข้ามาต่อเนื่องในตลาดไทยในช่วง3เดือนที่เหลือของปีนี้รวมไปถึงในปีหน้าด้วยซึ่งจริงแล้วถ้าเราดูฟันโฟลว์ที่มันเข้ามาในตลาดไทยเนี่ยก็เห็นว่าตอนแรกต้นปีก็เข้ามาเยอะเลยนะส่วนใหญ่ก็จะมาลงทุนในธีมที่ว่าจะดักรอในเซกเตอร์ที่เศรษฐกิจฟื้นเนี่ย reopening ไม่ว่าจะเป็นพวกแบงค์หรือพวกโรงแรมร่วมพวกสายการบินอะไรต่างๆพอสงครามรัสเซียและยูเครนเริ่มปุ๊บเนี่ยinvestor เปลี่ยนมุมเลยเปลี่ยนจากพวก recovery เนี่ยไปเป็น defensive เลยไปซื้อพวกกลุ่มโรงพยาบาลเอ่ยกลุ่ม ICT เอ่ยกลุ่ม consumer รวมไปถึงกลุ่มพลังงานซึ่งเขาได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันอะไรที่มันปรับเพิ่มแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยพวกนักทุนชาวต่างชาติเริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยสถานการณ์เศรษฐกิจเราเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องมันเขาก็เริ่มกลับมาลงทุนในกลุ่มที่มันมีไฮเบต้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวก consumer discretionary หรือจะเป็นพวกอย่างกลุ่ม property ซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเฮ้ยพวกนั้นเขากล้าลงทุนในหุ้นที่คนไทยอาจจะยังไม่กล้าลงทุนนะเซกเตอร์นั้นอาจจะดูมีไฮเบต้าใช่มั้ยแต่พวกนักทุนต่างชาติเนี่ยเค้ามองยาวกว่านั้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีคําถามบางส่วนมาจากที่ว่าเฮ้ยเศรษฐกิจเราปีหน้าเนี่ยมันจะโตมากกว่าปีนี้ได้หรือใช่มั้ยซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นคําถามที่หลายคนนักทุนหลายคนก็อาจจะยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเราสามารถจะสวนกระแสเศรษฐกิจโลกไหวหรือถ้าพวก advanced economyอย่าง US ยุโรป UK อะไรพวกนี้มันชะลอตัวลงเนี่ยท่ามกลางดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้นขนาดนี้เนี่ยของเราจะสวนกระแสไหวหรือซึ่งจริงๆผมก็อยากจะแค่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างปีนี้เราคาดว่าจะมีนักลงทุนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศเรา9ล้านคนปีหน้าเราคิดว่าจะโดดขึ้นไป21ล้านคนมันดูเหมือนเยอะนะจาก9ไป21แต่ปี19เรามี40เพราะฉะนั้นเรายังห่างจากตรงนั้นอีกครึ่งนึงเลยนะเพราะฉะนั้นมันยังอีกไกลเลยแหละถ้าไปดูของยุโรปอ่ะหลายประเทศเค้าเริ่มจะไปขึ้นไปเกือบเท่าปี19แล้วเค้าฟื้นเร็วกว่าเราเยอะส่วนนึงก็คือเค้าเปิดประเทศเร็วกว่าเราแล้วประเทศเค้าอัดฉีดกันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปหรืออเมริกาเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเค้าเด้งไปอยู่นู่นแล้วซึ่งจริงๆแล้วที่ผ่านมาพวกธนาคารกลางในยุโรปหรือว่า US มันอัดฉีดแรงเยอะเกินไปแล้วก็ถอนช้าเกินไปมันเลยทําให้มันมี demand pull inflation เข้ามาพอมี demand pull inflation คราวนี้พวกธนาคารกลางประเทศต่างๆก็ต้องคิวไอ้ตัว demand pull inflation นี่ให้ได้มันก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงแต่ขณะนี้ของเราไม่มี demand pull inflation เราเพิ่งจะฟื้นเองไอ้ inflation ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มาจากcost push ก็คือจากราคาพลังงานแล้วก็อาหารเป็นส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานมากกว่าอาหารเพราะฉะนั้นขึ้นดอกเบี้ยแรงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้เศรษฐกิจฟุบมากกว่าฟื้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็จะเห็นว่าส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยที่เราคาดว่าจะเพิ่มจาก9ล้านเป็น12ล้านเป็น21ล้านเนี่ยมันเพิ่ม12ล้านคนพอเพิ่ม12ล้านคนเนี่ยต่อหัวเฉลี่ยที่นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายเนี่ยประมาณ 50,000 บาทต่อคนคูณ12ล้านคนเนี่ยมันประมาณ 600,000 ล้านบาทซึ่ง 600,000 ล้านบาทเนี่ยเท่ากับ 3% ของ GDP เพราะฉะนั้นจากปีนี้ 2.8 จะขึ้นไป 4% ปีหน้าผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้เรื่องยากเท่าไหร่ยกเว้นว่าเศรษฐกิจโลกมันจะโหดิ่งเหวจริงๆเลยซึ่งงั้นเราก็อาจจะไม่รอดแต่ผมคิดว่าธนาคารประเทศต่างๆเค้าถึงตอนนั้นเค้าอาจจะถ้าสมมุติมันแย่จริงเค้าคงต้องแตะเบรกเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยเราดูน่าจะเป็นจุดที่น่าลงทุนได้ในช่วงของปลายปีนี้แล้วก็ลงไปถึงในช่วงปีหน้าด้วยนะคะทีนี้เนี่ยออมีคําถามอยู่นิดนึงค่ะว่าในตลาดหุ้นไทยเราอะค่ะส่วนใหญ่เซกเตอร์ที่เวทตลาดหุ้นไทยเราเยอะที่สุดเนี่ยก็คือเซกเตอร์กลุ่มพลังงานแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากการที่ราคาพลังงานเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแล้วในอนาคตนะคะในอนาคตที่ตอนเนี้ยเรายังเป็นพลังงานแบบเก่าแต่โลกข้างนอกเนี่ยเค้าเป็นพลังงานแบบใหม่ที่เป็น clean energy กันแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เป็นพลังงานแบบเก่าเราทํากําไรได้แต่เราไม่ได้รักโลกเนี่ยไม่แน่ใจว่ามุมมองของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเค้าจะประเมินบริษัทไทยเราตรงนี้ยังไงบ้างคะถ้าสําหรับผมนะครับก็คือพวกกลุ่มพลังงานเองเนี่ยเค้าก็พยายามที่จะ diversify ออกไปในกลุ่มที่เป็น clean energy มากขึ้นนะหรือในกลุ่มที่มันช่วยจะลดไอ้พวกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าพวกบริษัทที่เกี่ยวกับพลังงานโดยตรงเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นบริษัทที่ไม่มี ESG อาจจะต้องใช้คำยกตัวอย่างเช่นอย่างบริษัทในกลุ่มพลังงานไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตท.สผ. PTTGC เนี่ยทั้ง3ตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่ม DJSI World ซึ่งก็เป็นอินเด็กซ์ที่อันนึงที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาใช้วัดหรือว่าใช้เป็น representativeและเป็นตัวที่เค้ามาเป็นเบนช์มาร์กในการที่เค้าจะลงทุนในหุ้น ESG ในประเทศต่างๆซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องคุณนี้ของเราเนี่ยบริษัทพลังงานของเราเนี่ย
จริงๆแล้วเนี่ยตื่นตัวในเรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกันเพราะถ้าเรามองย้อนกลับไปหลายปีก่อนเนี่ยจะเห็นว่าตอนนั้นอ่ะอย่างที่เหมืองลิกไนท์ที่แม่เมาะหรืออะไรที่ก่อให้เกิดมลพิษใช่ไหมชาวบ้านเขาก็อาจจะวุ่นวายหรืออาจจะร้องเรียนรัฐบาลหรืออย่างที่ผ่านมาก็อาจจะมีเรื่องกรณีเหมืองทองอะไรเงี้ยอาจจะไม่อยากเอ่ยชื่อบริษัทซึ่งอันนั้นก็เวลาเขาทำอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างระมัดระวังในการที่จะการที่จะทำจะไม่ทำให้โอเปอเรชั่นของบริษัทเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยพวกบริษัทพลังงานหลายแห่งของเราเนี่ยเขาระมัดระวังเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่หมายความว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะไม่มี ESG เลยสักทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่หมายความว่าเป็นบริษัทพลังงานแบบเก่าเนี่ยจะถูกตัดออกไปจากในอินเด็กซ์ที่เขาใช้วัดในพวกเรื่องของ ESG กันค่ะแสดงว่าบริษัทไทยเราก็มีการปรับตัวนะคะเพื่อให้เตรียมตัวรับมือกับในเรื่องของESG ในอนาคตนะคะขออนุญาตถามดร.โจค่ะอ้อยเห็นในโลกเราเนี่ยต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของการลงทุนแบบ ESG มาสักระยะใหญ่ๆแล้วล่ะซึ่งนักลงทุนไทยเราเองเนี่ยก็ไปลงทุนในกองทุนเหล่านี้กันเยอะอยู่เหมือนกันแต่พอเราดูผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมานะคะก็ต้องบอกว่าเจ็บกันอยู่พอสมควรค่ะดร.โจคะเลยอยากจะถามว่าไอ้การลงทุนแบบ ESG เนี่ยตกลงมันเป็นแค่กระแสหรือว่ามันสร้างผลตอบแทนได้จริงๆนะคะจริงการลงทุนแบบ ESG เนี่ยมันมีหลายมุมนะครับแต่ว่าจุดที่สำคัญจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราทำ ESG แล้วเราสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าเป็น School of Thought นะครับเป็นวิธีการคิดอยู่2แบบแบบแรกก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าตัว G กับตัว S เนี่ยที่เป็นตัวนำเลยนะฮะตัว G กับตัว S ที่เป็นตัวนำเนี่ยสิ่งที่มันทำให้นักลงทุนได้แล้วก็ทำให้นักลงทุนได้ดีมากเลยก็คือว่ามันเป็นการป้องกันความเสี่ยงในขาลงหมายความว่าถ้าเกิดเราลงทุนในบริษัทที่เรียกว่ามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับมีนโยบายในการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นดีๆเนี่ยในจังหวะที่ตลาดปรับฐานเนี่ยมันก็มักจะทำผลงานได้ดีกว่าบริษัทที่ทุกคนไม่เชื่อมั่นในตัวผู้บริหารกับอีกแบบนึงก็คืออย่างที่พี่เกษมบอกนะครับว่าคีย์พอยต์หลักๆอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถตอบโจทย์สังคมได้เนี่ยหรือว่าเราเป็นบริษัทที่นักลงทุนหรือว่าสังคมเนี่ยคือมองแล้วรู้สึกว่าเป็นบริษัทที่ดูไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยพอตอนที่จังหวะมีตลาดปรับฐานนะครับหรือว่าตลาดไม่ค่อยดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงตอนแรกเราก็ใช้ลักษณะประมาณนั้นแต่ว่าพอในช่วงที่เป็นโควิด-19นะครับหรือว่าช่วงที่เราเข้าไปในเรียกว่า work from home กันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือว่ามันเป็นกระแสของนักลงทุนรายย่อยนะที่เกิดขึ้นทั่วโลกนักลงทุนรายย่อยเนี่ยพอไปอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีความ fast forward ตัวเองขึ้นมานะก็จะรู้สึกว่าคืออยากลงทุนธุรกิจที่เป็นธุรกิจแห่งอนาคตน่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเราจะเห็นภาพนึงที่ชัดมากๆก็คือพอเรากลับเข้าไปในธุรกิจที่เป็น work from home เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าพวกการเดินทางการใช้พลังงานเนี่ยมันดูเห็นชัดมากว่าพลังงานหรือการใช้พลังงานในแบบเดิมเนี่ยมันไม่ efficient เท่าการที่เราเข้าไปอยู่ใน work from home มันก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาว่าตัว E นี่แหละหรือว่าตัว environment เนี่ยมันชัดแล้วมันก็เด่นมากหุ้นที่ทำธุรกิจที่เป็นพลังงานในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยต่อให้มันยังไม่ทำรายได้เลยทุกคนก็จะเห็นว่าโอเคถ้าพลังงานแบบเก่าเนี่ยคือรายได้มันมีแค่จากการที่ราคาน้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ยั่งยืนนะฮะก็มันก็เลยเกิดกระแสการเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มนี้ขยับขึ้นมาอย่างรวดเร็วพอปีนี้มันเลยกลับกันปีนี้มันกลับกันอย่างนึงว่าพอหุ้นกลุ่มพลังงานเก่าเนี่ยกลับขึ้นมาเพราะว่าราคาน้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีกระแสคนที่สลับนะครับจากกลุ่มที่เป็นพลังงานทางเลือกหรือว่าเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่ทำด้านพลังงานเนี่ยกลับลงมาแต่ถามว่ากระแสเดิมเนี่ยที่เราคุยกันตัว E กับตัว S มันยังอยู่ไหมเนี่ยส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ยก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นว่ายังไงก็ต้องมีแล้วล่ะในอนาคตเรียกว่าขยับเลเวลของการมองขึ้นมาเลยบอกว่า ESG เนี่ยมีพอยท์ที่สามารถทำกำไรได้อยู่ซึ่งก็คือตัว E นั้นชัดเจนเราเห็นเลยนะครับกับการที่มีตัว S แล้วก็ตัว G ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นประกันนะครับสำหรับตลาดในการปรับฐานซึ่งก็ถ้ามีพร้อมกัน3อย่างเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่นักลงทุนให้ความสนใจครับค่ะเพราะฉะนั้นแก่นการลงทุนของ ESG นะคะเราอาจจะไม่ได้มองแค่ในเรื่องของอัตราการเติบโตอย่างเดียวนะคะแต่เราให้ความสำคัญไปกับเรื่องของความเสี่ยงของธุรกิจด้วยนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมี governance ที่ดีนะคะทางด้านสังคมแล้วก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ย downside risk ของบริษัทเนี่ยก็ต่ำกว่านะคะเวลาเจอภาวะผันผวนอะไรเนี่ยก็เรียกว่าทนทานมากกว่านะคะไม่ต้องเจอ
ราคาที่แกว่งแรงเหมือนบริษัทที่เป็นโกรทอย่างเดียวนะคะถามพี่เกษมค่ะเวลาที่ต่างชาติเนี่ยเขาเลือกลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้เขาเอาประเด็นเรื่องของ ESG เนี่ยเข้ามาเป็นฟิลเตอร์ในการเลือกลงทุนในบริษัทไทยละทีนี้ออยากจะรู้ว่าถ้าเราเทียบคะแนนเป็นคะแนนสอบนะคะแล้วผลกำไรเนี่ยมันคือคะแนนเป็นคะแนนสอบเนาะแล้วก็คะแนน ESG เนี่ยเป็นคะแนนจิตวิสัยอะค่ะตอนนี้เขาเวทน้ำหนักให้ระหว่างคะแนนสอบกับคะแนนจิตวิสัยกันยังไงบ้างคะคือผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้เอามาเวทรวมกันในลักษณะอย่างนั้นค่ะก็อย่างที่ดร.โจ๊กเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือเขามองไอ้เรื่องของ ESG เนี่ยว่ามันเป็นมินิมัมรีควอร์เมนต์ก็คือถ้าสมมติว่าคุณ ESG ไม่ดีเนี่ยเขาจะตัดคุณออกจากยูนิเวอร์สของเขาเลยนะครับว่าเขาไม่สนใจที่จะลงทุนเพราะว่าบริษัทที่ ESG ไม่ดีพวกนี้มันอาจจะมีเทลริสที่น่ากลัวยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคอร์เปอเรทกอเวอร์นันซ์ของบริษัทไม่ดีเนี่ยวันดีคืนดีบริษัทเจอผู้บริหารบริษัทถูกก.ล.ต.สั่งให้ห้ามปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจดทะเบียนอะไรเงี้ยปี2ปีจบเลยซึ่งเราก็เห็นมาหลายครั้งแล้วในตลาดทรัพย์ของเราว่าหุ้นโอ้โหถูกดีเลทมามหาศาลเลยงั้นพวกนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาจะไม่ลงทุนในพวกหุ้นแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นเนี่ยเขาจะตอบโจทย์ investment committee เขาลำบากนะว่าเฮ้ยคุณไปลงทุนในหุ้นแบบนี้และพอดีมันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้ทำการบ้านให้ดีเพียงพอในการที่จะศึกษา ESG ของพวกบริษัทเหล่านั้นเลยหรือเพราะฉะนั้นถ้า ESG ไม่ดีเนี่ยเขาตัดออกจาก universe เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเทรนด์ในต่างประเทศมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าของเรามาตื่นตัวเยอะในปีนี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่าตรงนี้มันก็จะทำให้ความเชื่อแบบเก่าๆที่ว่าเฮ้ยถ้าเราไปลงทุนในบริษัทที่ต้องทำเรื่อง ESG เยอะเนี่ยแสดงว่าผลการดำเนินงานผลประกอบการก็จะสู้กับบริษัทหนึ่งที่เขาไม่ได้ลงทุนเยอะในด้านนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวนี้มันคนละเรื่องเลยก็คือบริษัทที่ไม่ลงทุนด้าน ESG เลยถ้ามีเทลริกซ์เยอะเนี่ยถูกดีเลทลงมาแล้วก็อาจจะถูกตัดออกจากยูนิเวอร์สของนักลงทุนเพราะนั้นราคาหุ้นมันอาจจะเละทั้งเป๊ะไปเลยนะครับขณะที่บริษัทที่ลงทุนด้านนี้เนี่ยกลับได้รับการรีเลทขึ้นมานักลงทุนเขาเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฮ้ยเขาสามารถที่จะลงทุนแล้วก็ถือหุ้นในระยะยาวได้ด้วยความสบายใจว่าเฮ้ยไม่ใช่วันดีคืนดีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาว่าบริษัทที่มีในตัว ESG ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของ Corporate Governance แต่เรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมว่าเราบริษัทเนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเขาทำให้เขามั่นใจได้ว่าการผลการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนซึ่งผมคิดว่าเทรนด์ในของโลกเนี่ยมันไปในแนวไม่ใช่คือคนอาจจะไม่เดี๋ยวนี้คนอาจจะไม่ชอบประเภทกำไรแบบวูบวาบแบบกำไรระยะสั้นจากไอ้พวกกิจกรรมอะไรที่อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่มันสามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวเพราะฉะนั้นนะคะอย่างนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องการลงทุนแบบ ESG เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เอามาประกอบการตัดสินใจแล้วแต่มันเป็นมินิมัมรีควายเมนต์นะคะที่นักลงทุนสถาบันเนี่ยก่อนที่เขาจะเลือกลงทุนในหุ้นอะไรเนี่ยก็ต้องผ่านในเรื่องของ ESG ตรงนี้นะคะทีนี้ขอถามดร.โจ๊กค่ะว่าแล้วถ้าเกิดสมมตินักลงทุนไทยเราเนี่ยอยากจะไปลงทุนที่เกี่ยวกับเรื่องแนวความที่เรื่อง ESG เนี่ยในตอนนี้ยังลงทุนได้อยู่ไหมด้วยราคาที่ปรับลงมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดลงทุนได้เนี่ยควรจะไปเป็นทางด้านกลุ่มไหนยังไงดีคะจริงๆในมุมของ ESG เนี่ยก็มันจะมี2แบบนะครับก็คือเป็นการลงทุนที่เราบอกว่าเราใช้ ESG ในการเลือกลงทุนนี่ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งเช่นหุ้นจะต้องมีสกอร์นะครับหรือว่าไม่แย่เกินไปสำหรับระดับของ ESGหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมองหาเรื่องการเติบโตหรือว่าควอลิตี้ถ้าเกิดแบบนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ายังลงทุนได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันยังไม่ได้ต่างจากเดิมไปมากเหตุผลหลักๆเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือสุดท้ายแล้วถ้าเกิดบริษัทเนี่ยสามารถเติบโตแล้วก็ยังมีกําไรที่ชัดเจนได้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทําให้เราสามารถลงทุนต่อไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือกองทุนบางประเทศที่อาจจะมีการเรียกว่าเฉพาะเจาะจงไปในบางอุตสาหกรรมที่เราอาจจะใช้ตัว E นะครับใช้ตัว environment บางตัวเนี่ยในการ drive ตัว return หรือว่าตัว profitนะครับหรือว่าเราอาจจะบอกว่าเป็นกองทุนบางประเภทที่อาจจะบอกว่าเป็นทางด้านของโซเชียลบางกลุ่มโซเชียลเนี่ยตัวที่ชัดเจนมากๆของในมุมของการลงทุนที่เป็นระดับโลกเนี่ยก็จะมีทั้งหมด
3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยก็คืออย่างเช่นกลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์กลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์เนี่ยคะแนนโซเชียลก็จะดีมากๆกลุ่มที่เป็นเอดูเคชั่นคะแนนโซเชียลก็จะดีมากๆนะครับหรือว่ากลุ่มที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าพวกค้าปลีกพวกเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มที่โซเชียลดีก็อาจจะต้องเลือกนะครับว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยคือด้วยเป้าหมายของเขาเนี่ยคือเขาชัดเจนว่าเขาอยากลงทุนในเซกเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงแต่ว่าเซกเตอร์เฉพาะเจาะจงพวกนั้นน่ะบางครั้งก็อาจจะได้รับผลบวกกับผลลบในบางธุรกิจเนี่ยที่แตกต่างกันถ้าเกิดเป็นลักษณะนั้นน่ะเราก็ต้องเลือกว่าธุรกิจที่เราที่เขาจะไปลงอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าพลังงานทางเลือกณปัจจุบันเนี่ยกลุ่มที่ทํากําไรได้ก็ยังน่าสนใจอยู่แต่บางกลุ่มที่บอกว่าโอเคอนาคตอีกสัก10ปีกว่าจะเริ่มมีกําไรเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับกลุ่มก่อนหน้านี้ที่บอกว่าโซเชียลดีมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเฮลท์แคร์หรือว่าดิจิตอลเอดูเคชันตอนช่วงโควิด-19 เนี่ยก็ดีมากเพราะว่าคนก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นมากมายก็ต้องใช้แม้ว่าพวกนี้อาจจะบอกว่ายังทำกำไรไม่ได้เลยเนี่ยก็หุ้นก็อาจจะปรับตัวขึ้นไปก่อนแต่พอมาถึงช่วงที่มันเป็นรีโอเพนนิ่งใหม่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังพวกนี้ไว้บ้างว่าก็อาจจะมีการกลับตัวคนอาจจะอยากกลับมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะยังมีดาวไซด์ที่เกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นนะคะลงทุนในกลุ่ม ESG เนี่ยก็ไม่ได้แค่ว่า ESG แล้วลงได้เลยมันก็จะมีอยู่หลายๆกลุ่มด้วยกันนะคะที่นักลงทุนจะต้องดูด้วยนะคะก็ในของทาง UOB เนี่ยออยเห็นว่ามีกองทุนชื่อ UESG นะคะแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่ากองทุนตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยเลือกขึ้นมาให้สำหรับลูกค้านะคะที่เปิดบัญชีใหม่กับทางบริษัทนะคะก็จะได้รับกองทุน UESG นะคะมูลค่า100บาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองเห็นแล้วแหละว่าการลงทุนแบบ ESG เนี่ยมันเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกนะคะเราก็เลยต้องการที่จะผลักดันให้นักลงทุนเนี่ยเข้าใจเรื่องของการลงทุนแบบ ESG กันมากขึ้นนะคะซึ่งกองทุนนี้ก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่เราเลือกขึ้นมาให้กับลูกค้าอยากจะให้ดร.โจ๊กเนี่ยช่วยอธิบายเรื่องของกองทุน UESG นี้นิดนึงนะคะว่าลงทุนในอะไรนะคะแล้วก็ทำธุรกิจประมาณไหนยังไงบ้างค่ะครับสำหรับ USD เนี่ยก็เป็นกองทุนที่เรียกว่าลงทุนทั่วโลกนะครับเป็นหุ้นทั่วโลกที่มีคะแนน ESG ที่ดีนะครับแต่ว่าวิธีการคิดเนี่ยก็คือพอเวลาเราลงทุนเราบอกว่าเราเป็นกองทุนของ UOB AM นะครับแต่ว่าเราไปลงทุนต่อกับกองทุนที่เป็น Master Fund ของ Robeco นะครับซึ่ง Robeco เนี่ยเขาเป็นผู้นำด้าน ESG ในฝั่งของยุโรปเลยวิธีการคิดของเขาเนี่ยก็คือวิธีเขาจะเลือกหุ้นที่ ESG ถึงระดับมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ ESG scoring เนี่ยในการปรับการคำนวณ valuation นะฮะลองคิดง่ายๆว่าอย่างเช่น weighted average cost ของเขาเนี่ยเขาก็จะคิดมาเลยบอกว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่ ESG ดีธุรกิจที่ ESG ดีเนี่ยก็อาจจะมี cost of equity ที่ถูกกว่าหรือว่า cost of debt ที่ถูกกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเบลนในส่วนของ ESG เข้าไปไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เป็น ESG ในส่วนของ upside ของหุ้นด้วยส่วนกองนี้เนี่ยก็จะลงทุนในหุ้นที่ไม่เยอะมากนะครับเป็นเรียกว่าเป็นหุ้นลักษณะคือประมาณ 20-40 ตัวที่ท็อปสกอร์ของโลกเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตลาดเนี่ยมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับหรือว่าตลาดเนี่ยสามารถรับได้กับดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วหรือว่าเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในกองทุนที่จะสามารถเอาเพอร์ฟอร์มมาร์เก็ตขึ้นมาได้ครับค่ะนะคะก็สำหรับนักลงทุนนะคะท่านใดที่อยากจะลงทุนในกองทุน UESG นะคะสามารถซื้อกองทุนนี้ผ่าน Streaming Fund Plus นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ซื้อขายกองทุนรวมได้จาก17บลจ.ชั้นนำนะคะและสำหรับนักลงทุนนะคะที่ต้องการเปิดบัญชีออนไลน์กับทาง CGS CIMB นะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆค่ะเปิดบัญชีออนไลน์รับไปเลยค่ะกองทุน UESG มูลค่า100บาทค่ะและพิเศษสุดค่ะสำหรับนักลงทุน200ท่านแรกที่เปิดบัญชีเข้ามานะคะจะได้รับกองทุน UESG มูลค่า200บาทค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นรีบมาเปิดบัญชีกันเยอะๆนะคะ